สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ทำการพรวนดินนะครับถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็จะเห็นว่าเริ่มแตกกอนะครับตอนนี้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ต้นหลักนะครับต้นหลักแล้วก็แตกกอมา1นี่ตัวเล็กๆตรงนู้นนะครับ1 2 3 4 5นะครับอันนี้คือมี5กอที่แตกออกมานะครับ5ต้นแตกออกมา5ต้นนะครับนี่ตรงนี้เป็นตัวเล็กๆที่กำลังออกมาเล็กๆเหลืองๆนะครับเป็นอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับนี่ดูครับเจริญเติบโตดีนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50ก็คือทุกต้นนะครับก็จะแตกกอหมดเลยนะครับมาดูหลุมนี้นะครับหลุมนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็แตกออกมา1 2 3 4ต้นนะครับ4ต้นนะครับแตกออกมาจากต้นหลักดูครับต้นแค่นี้แตกได้ดีมากเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งของอ้อยสิงคโปร์นะครับมาดูอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยสิงคโปร์จะปลูกแถวนี้นะครับนี่ครับนี่อ้อยสิงคโปร์ยังอยู่เดียวๆอยู่ครับต้นจะเล็กต้นจะโตช้ากว่าอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับโตช้ากว่าไม่มีการแตกกอนะครับไม่มีการแตกกออันนี้คือมันเกิด3ต้นนะครับเกิด3ต้น3ต้นนี้เป็น3ต้นหลักอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีการแตกกออะไรเลยนะครับต้นก็เล็กๆโตช้ากว่าอ้อยสายพันธุ์สุพรรณ50นะครับให้ดูภาพโดยรวมนะครับทางนี้นะครับหลุมนี้ก็คืออ้อยสุพรรณ50นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับการเจริญเติบโตนะครับดูแตกต่างกันมากนะครับปลูกในระยะเวลาเดียวกันนะครับก็คือ1เดือนประมาณ1เดือนนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50จะโตกว่าโตไวกว่านะครับอัตราการงอกก็งอกทุกหลุมนะครับงอกทุกหลุมก็จะมีผมก็จะขุดหลุมนะครับขุดหลุมลึกประมาณสักครึ่งหนึ่งของครึ่งศอกนะครับครึ่งศอกไม่ใช่1ศอกนะครับในครึ่งศอกขุดลงไปแล้วก็เอาข้ออ้อยนะครับมาวางกลบบางๆรดน้ำนะครับในช่วงประมาณเมษานะครับช่วงปลายเมษาประมาณนี้อากาศก็ร้อนนะครับปรากฏว่างอกดีนะครับทำลักษณะแบบนี้งอกดีแล้วเดี๋ยวรอใหฝนกำลังจะตกอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงถ้ามันจะเข้าหน้าฝนจริงๆเราค่อยเอาปุ๋ยคอกนะครับมาวางไว้รอบๆนี้แล้วก็กลบดินเพื่ออะไรเพื่อมาให้น้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าช่วงต้นอ้อยยังเล็กๆอยู่นี่ก็คงไม่ชอบน้ำท่วมขังนะครับเราก็จะทำแบบนั้นแต่ตอนนี้ยังก่อนนะครับเพราะว่าฝนยังไม่ตกโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ